นี่นะฮะไปดูผ้าผ่อนอาพรกันหน่อยค่ะสวยๆงามๆอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับวันนี้ปากท้องต้องรู้ภูมิใจนำเสนอมากติดตามได้ในช่วงของเด็ดร้านโดนครับของเด็ดร้านโดนวันนี้พาลงใต้ไปตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังชมผ้าพิมพ์ลายใบไม้จากธรรมชาติสีสันสวยงามฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศิลปะหัตถกรรมสตรีช่องซึ่งนำใบไม้ใบหญ้าริมทางมาสร้างสีสันให้ผ้าด้วยไอน้ำ wow. สวยงามตามจินตนาการและมีหนึ่งเดียวในโลกวิธีทำเริ่มจากจัดวางใบไม้ดอกไม้ลงบนผ้าแล้วคลุมทับด้วยพลาสติกม้วนให้ตึงและแน่นมัดด้วยหนังยางแล้วม้วนทับอีกชั้นด้วยพลาสติกใสรัดด้วยหนังยางอีกชั้นเพื่อป้องกันน้ำเข้าจากนั้นก็นำไปนึ่งในหม้อนึ่งประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก็จะได้ผ้าที่มีสีสันลวดลายสวยงามจากธรรมชาติจ้าทีแรกเรายังไม่รู้ว่ามันให้สีอะไรเราพามาทดลองก่อนค่ะครั้งแรกเราจะทดลองหลายๆชนิดลงในผ้าผืนเดียวกันอย่างใบสักนี้มันออกสีม่วงใช่ไหมคะแต่ทีแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นสีม่วงเราก็ลองกับผ้าผืนนึงแล้วก็เอามาวางทุกใบเลยค่ะอย่างเช่นใบชุมเห็ดนี้ก็ออกสีน้ำตาลนอกจากผ้าแล้วยังสามารถทำลวดลายใบไม้บนเสื้อได้อีกด้วยนะคะและในอนาคตจะต่อยอดเป็นของใช้อื่นๆต่อไปผ้าพิมพ์ลายใบไม้แบบนี้ราคาเริ่มต้นผืนละ250บาทสนใจสั่งได้ทาง Facebook ศิลปะหัตถกรรมสตรีช่องโทร098 051 5657และ096 936 4816สวยงามน่าใช้แบบนี้จะสั่งไปใช้เองก็เด็ดสั่งเป็นของฝากก็โดนสมกับเป็นของเด็ดร้านโดนอย่างแท้จริงนี่เป็นไงฮะสวยๆงามๆจากธรรมชาตินะต่างลวดลายธรรมชาติแบบนี้ทำจากมือด้วยคุณผู้ชมครับเราเห็นผ้าสวยๆแบบนี้เขาเอาไปทำได้หลายอย่างเลยไปตัดเสื้อก็ได้ทำผ้าถุงนุ่งก็ได้หรือเมื่อสักครู่เห็นแว๊บๆทำกระเป๋าอ่ะถูกต้องโอเคๆรักโลกไปเลยนะครับแล้วกระเป๋าพวกนี้ใช้ทนใช้นานจริงราคาก็ไม่แพงนะฮะเข้าไปติดต่อส่องเฟซบุ๊กดูกันได้นะครับวิสาหกิจชุมชนศิลปกรรมสตรีช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังครับอุ่นกันได้นะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8